สวัสดีครับชื่อนอรพัฒน์นะครับก็ก็อาจารย์สองท่านแรกนอ,อาจารย์ภาวินกับอาจารย์ปฏิพานก็มาเกินให้ฟังแล้วนะครับว่าในพาร์ i ิเคิลฟิสิกในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างมีแนวคิดเริ่มต้นมายังไงนะครับมีการพัฒนายังไงนะแล้วก็ก็ได้เกิดไว้ว่าตอนนี้มันยังมีอะไรอยู่บ้างที่หลายๆอย่างที่เรายังไม่ไม่ไม่เข้าใจมัน นะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดในอีกแนวหนึ่งนะครับก็คือผมก็จะพูดว่าแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราทำการทดลองมันยังไงนะครับเราพวกเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงในทางที่เราถนัดนะอ่านะครับก็ในถ้าเราดูในสังคม Particle Physics สนะถ้าเราเปรียบเทียบนะครับก เปรียบเทียบกับหนังนะเจมสบอนผมเปลี่ยนหนังตอนตอนที่ผมเคยไปพูดที่ระยองนะตอนนั้นผมใช้หนังเรื่องเอ็กซ์ไฟครับรู้จักไหมไม่รู้จักนะ <c oughs> ก็เปลี่ยน x อ็กซเป็นหนังเก่ามากจริงๆผมชอบนะเป็นเรื่องของนักสืบ FBI ที่สืบเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะแล้วก็เปลี่ยนบ้างนะเป็นเจมสบอนแล้วกัน,นะครับงั้นเราก็จะมี เจมส์บอลเนี่ยมันไม่ใช่หนังเฉพาะเจมส์บอลใช่ปะคือถ้าเราดูเจมส์บอลมันต้องมีองค์ประกรอบ3ตัวนี้อยู่เสมอนะก็คือคนที่1นึคือ M อใช่ปะเ <M S 1> ก็จะเป็นคนที่คอยบอกเจมส์บอลว่าควรจะดูอะไรควรจะหาอะไรซึ่งบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกนะอ่าเราก็ต้องมีเจมส์บอลใช่ไหมที่เข้าไปคอยสืบคอยหานะครับล้วก็ต้องมีอีกคนหนึ่งนะในหนังก็จะต้องมีคิวใช่ปะ คคือคนที่สร้างอุปกรณ์ไฮเทครถดีๆให้เจนสบอนใช้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือว่า,าในสังคมทั่วไปใน Particle Physics เนี่ยมันก็เหมือนเจนสบอนแหละครับคือมันไม่ได้มีเฉพาะเจนสบอนมันมีคนอื่นๆที่เข้ามาประกอบให้หนังมันดูสมบูรณ์ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นในในสังคมพาร์ติเคิลฟิสิกก็เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะรับบทไหนที่เราชอบ นะครับอย่างบางคนอาจจะคิดว่าคิวเท่อะไรเงี้ยอาจจะอยากเป็นคิวก็ได้ใช่ปะ่ะก็มีหรือบางคนคิดว่าเฮ้ยเป็น M ก็ดูดีนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ในสังคม p าร์ i ิเคิลฟิสิกส์ก็เหมือนกันนะโอเคนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่พูดไปแล้วคือว่าเราพยายามที่จะพยายามที่จะหาฟันดัมเม้ท์อพยายามที่จะตอบฟันดัมเม้นท์ฟันดัมเม้นท์ทอลเควสนนะครับก็คือ เรามาจากไหนเราคืออะไรแล้วก็เรากำลังจะไปที่ไหนนั่นแหละนะครับทีนี้มันก็มีฟิสิกส์มากมายนะมีโมเดลมากมายที่เราตอบไม่ได้นะครับนะอย่างเช่นดาร์กแมเทอร์ที่เมื่อกี้พูดไปอยู่ตรงไหนซ่อนอยู่สักที่หนึ่งในนี้นะครับโอเคแล้วก็มีแบล็ h โฮลมีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็มีหลายๆอย่างพวกนี้ที่เราตอบไม่ได้นะเนอะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีโมเดลขึ้นมานะครับ ทีนี้ในโมเดลเหล่านี้เนี่ยบางโมเดลเขาก็จะบอกว่าเราควรจะมองที่ไหนเราควรจะหายังไงนะครับนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของนักทดลองที่จะทำนะทีนี้ทางหนึ่งนะครับผมใช้ว่า possible คือว่ามันเป็นทางหนึ่งแหละมันคงไม่ใช่ทางเดียวที่จะหาคำตอบได้นะครับก็คือเราก็จะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น particle collider นะครับอ,อันนี้ก็เป็นผังของ g า h a ารอน collider นะอยู่ระหว่าง สวิสเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสนะครับมีเซลลอบวงประมาณ27กิโลเมตรนะก็มีสถานีทดลองต่างๆนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงไปนิดหนึ่งนะเราก็ลองมาดูไอเดียพื้นฐานก่อนละกันนะครับที่อาจารย์ปฏิพันธ์พูดหนึ่งอย่างก็คือการที่เราอยากจะดูสิ่งที่เล็กใช่ไหมเราจะต้องใช้ลำอนุภาคที่มี โมเมนตัม um สูงหรือพลังงานสูงใช่ปะครับนั่นคือหนึไอเดียพื้นฐานเนอะอันที่2คือว่าเราอยากที่จะทำยังไงละ่ะที่เราอยากจะกลับไปศึกษาถึงฟัน n t มนทัลพา c ิ e คลฟ s i c s ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเเราก็ย้อนกลับไปก็คือเราก็มีสมการที่ค่อนข้างเรียกว่า Universal นะทุกคนรู้จักเนอะ E เท่ากับ m c กำลังสองเนะพราะนั้นแปลว่าถ้าเราสามารถที่จะ สร้างสถานะที่พลังงานสูงสูงได้ใช่ไหมเราก็ควรจะสร้างควรจะสร้างมวลที่มีพลังงานสูงสูงได้ซึ่งมวลของอนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นควรจะเป็นมวลของอนุภาคที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเซียววินาทีหลังจากเกิด Big Bang นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ a อคเซ e r a เตอก็คือให้พลังงานกับอนุภาคนั่นแหละนะครับจากนั้นเราก็จะมี d e t e c t ตอรเพื่อศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ที่นี้นะครับที่ LHC เนี่ยเราก็เลือกที่จะตามชื่อนะ Large Hadron Collider นะครับก็คือเป็นเครื่องชนกันนะของอนุภาคฮารอนขนาดใหญ่นะครับอ,อนุภาคที่เราชนกันนะมีหลายหลายแบบนะก็จะมีโปรตอนมอีซีนอนมีออกซิเจนออกซิเจนยังนะอาจจะ2ปีข้างหน้านะครับมีตะกั่วนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพบีมของโปรโตอนนะครับอันนี้คือ cross section ของบีมนะก็คือเวลาที่บีมมันผ่านมานครับจุดเหลืองๆสว่างตรงนั้นน่ะก็คือของโปรโตอนนะครับในจุดเหลืองๆอ,อันนั้นน่ะนะครับมันก็จะมีโปรโตอนอยู่ประมาณ10ยกกำลัง1 1ตัวนะกรุ๊ปกันอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยใน1เส้นรอบวงของโปรโตอนเนี่ยนะครับในในึเที่ยวของ LHC เนี่ยก็จะมีกลุ่มอันนี้อยู่ประมาณ2,800กลุ่มนะวิ่งไปนะครับ แล้วก็พอถึงดีเทคเตอร์ปุ๊บมันก็จะครอสกันชนกันนะครับก็จะเกิดเป็นการชนตามรูปนะครับที่เห็นอันนี้นะ,ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าพอเวลามันผ่านไปนะก็จะเกิดการชนเยอะขึ้นนะครับสองพันสี่สองพันสิบเอ็ดสองพันสองจริงก็คือว่าเราพยายามทาให้มเกิดการชนเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลมาเยอะๆในการวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นดีเทคเตอร์ของเราเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้ได้นะ รูปสีที่มีจุดเหลืองๆนะครับแล้วก็มีเส้นเขียวๆเ,เห็นไหมรูปนั้นอ่ะมันขยายมาเยอะเลยนะครับจริงๆจริงๆแล้วจุดเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับจากจุดกึ่งกลางของภาพเนี่ยไปจนถึงขอบภาพเนี่ยนะจะมีระยะประมาณ2เซนเท่านั้นเองอันนี้ใหญ่เลยใช่ปะอันนี้ประมาณเมตรกว่า2เมตรนะจริงๆแล้ว ในจุดจากขอบหนึ่งถึงขอบหนึงข,หนงของภาพครับประมาณ2เซนแค่นั้นเองนะอ่ะนะครับทีนี้พอเรามีการชนใช่ปะ่ะเราก็ต้องมีดีเทคเตอร์นะครับที่คอยตรวจนะดังนั้ดีเทคเตอร์มันก็จะมีวิพัฒนาการแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างยุคแรกเลยเนี่ยเรายังไม่มีเครื่องเลนอนุภาคเนะเราก็ใช้อนุภาคที่เป็นอาจจะเป็นคอสมิกนะครับมาจากอาวกาศนะ ก็เราอาจจะมี b u าบเบิลแชมเบอร์นะครับมาอนุภาควิ่งมาปับ๊บนะครับเกิดแทร็กเราก็ถ่ายรูปเอาไว้แนะ้แล้วก็เอามาลากเป็นฟิลม์มนะฮะแล้วก็ลากลากเส้นนะครับต่อมาเนี่ยก็ยุคที่มีเครื่องเล่นอนุภาคขนาดใหญ่แล้วนะก็คืออันนี้ชื่อเอล์นะครับเครื่องอนุภาคก็คือ l a สอ e เล็กตร o นโพซิต r o นคล l l เดอรนจริงๆแล้ว L.E.P. เนี่ยเป็นเจ้าของอุโมง์นะครับของ L.S.C. ในปัจจุบันนะก็คือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเอ่อเส้นรอบวง27กิโลเมตรเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นก็ถัดลงมานะก็จะเป็นรูปของ C.M.S. นะครับก็โอเปรเรตมาตั้งแต่ปี2008นะจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคอเพล็กซ์ของสับซิสเต็มเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้ เมื่อมันเยอะขึ้นนะจริงๆแล้วทาไมเราต้องทําไมเราต้องมี d a ต้เยอะๆนะครับทำไมเราไม่ทาามํา d a ้ a น้อยๆเพราะนั้น Detector เ,เ,เราไม่ต้อง d e เวล็อเยอะหมายถึงว่าไม่ต้องทํางานรวดเร็วรมากนักนะครับคำตอบก็คือว่าเพราะว่าไฮนิจฟิสิกส์มันเป็น s t ถ t i ิคอลไซด์แบบหนึ่งเนื้อพโรเซสที่เกิดขึ้นมันมีความน่าจะเป็นเพราะ,ะนั้นเวลาที่เราเอาโปรตอนหรือว่าพูดง่ายๆคือเอาคอกสตัวมาทํา interaction กันเนี่ยนะครับมันไม่ได้อินเทอร์ i o คชั่นแล้วเกิดผลลัพธ์แบบเดียว แต่มันเกิดได้หลายแบบนะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งโปรเ s สที่ยิ่งเล็กหรือว่า Process ที่เราลำบากที่จะหานะครับเราก็จะต้องมี Data ที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะในการที่เราจะหามันนะครับอ่านะครับในปัจจุบันนะครับที่เราทำได้นะก็คือ เราเนี่ยนะครับที่ CMS ที่เซิร์ฟเนี่ยนะทำได้ครับก็คือเราจะมี Data เนี่ยนะครับ40เมกะเฮิร์นะครับคำว่า40เมกะเฮิร์เฮิร์คือหน่วยเท่าไหร่นะเฮิร์คือ1ส่วนวินาทีใช่ปะอ่าเพราะนั้นก็คือมันจะมี Data ชนกันเนี่ย40ล้านครั้งต่อวินาทีนะครับในการชนกัน1ครั้งเนี่ยครับมันจะให้ข้อมูลประมาณ1เมกะไบต์ต่ออีเวนต์นะเพราะนั้นแปลว่า 40ล้านครั้งเนี่ยนะครับก็เป็น40่สิคูณสิกำลังหใช่ปะแล้วก็คูณอีก10บยกกำลังหเมกะไบดังนั้นใน1วินาทีเนี่ยเราจะได้ข้อมูลมาประมาณ40เทราไบต์นะครับซึ่งมันเยอะมากใช่ไมสี่สิเทราไบต์มันก็ฮาร์ดดิสครุ่นใหม่ประมาณ4ลูกอะฮาร์ดดิสที่เป็น10เทราไบต์อะนะครับซึ่งก็เยอะพอเยอะมากเลยใช่ไหมโน้ตแล็ปท็อปเนี่ยประมาณ1หรือ2เทราไบต์นี่ก็เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นก็ เราวิเคราะห์ไม่หมดแน่นอนนะไม่มีข้อมูลไม่มีไม่ไม่มีที่เก็บนะครับแล้วก็โปรเซสเซอร์ที่มีก็ไม่พออยู่แล้วล่ะนะเพราะนั้นก็ต้องมีการกรองข้อมูลเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะมี Fast Electronic Device ก็คือเป็นรูปแบบการกรองข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะอาจจะโปรแกรมลงไปบน PCB b o a บอร์ดหรืออะไรก็ตามนะกะ็เป็นแบบนั้นนะครับ หรือว่าเป็น fast computing algorithm นะครับก็คือเอาข้อมูลมาประมวลผลนะครับแล้วก็เลือกออกมานะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก็บข้อมูลนะประมาณ1,000 Even อีเวนต์ต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับจาก40เมกะ m e g a h z ลงมาที่1กนะิโลเฮิรนะนั้นก็คือแฟกเตอร์มันค่อนข้างน้อยมากนะครับทีนี้คำถามว่าเาแล้วเราจะเก็บอะไรอะเราจะเลือกอะไร 1, 0 0 0ครั้งเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ m หรือนักทฤษฎีของเรานะว่า เราควรจะหาอะไระเราจะต้องมีสโคปของเราก่อนว่าเราควรจะหาแบบนี้แหละคือเราไม่สามารถจะสุ่มได้เพราะถ้าเราสุ่มเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ข้อมูลแบบเดียวกันมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็สมมุติเรากําลังศึกษา H i g g s นะเราก็ต้องถามแล้วฮิกส์ iggs, มันควรจะมีอินเทอร์แอคชันแบบไหนดีเคแบบไหนนะครับหรือสมมุติว่านักที่บอกเอ้ยอย่างเงี้ยควรจะมีด์กแมทเทอร์เกิดขึ้นเราก็ต้องมองแล้วถ้าเป็นด์กแมทเทอร์เราจะดีเทคมันยังไงแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็จะแบ่งบงกันนะครับใน1,000อีเวนต์เนี่ยนะก็สำหรับทุกๆฟกิสิกสิกแนลที่เราพอจะทำได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วใน Particle Physics นะครับมันเป็น c o w o r ร์กิ s งสเปที่ใหญ่มากๆชุดหนึ่งแหละนะครับท,ที่จริงๆทั้งโลกมันก็ทำพร้อมๆกันมันมีมันมีโคสเปซโคเวิร์กิงสเปซอันเดียวกันนะ mm hmm. มันจะต้องมีคนที่ทำทฤษฎี คือมันต้องมีคนที่คอยบอกว่าเราควรจะหาอะไรหรือตอนนี้เราไม่เจออะไรแล้วเราควรจะไปยังไงต่อนะครับไม่ได้กดดันนักทฤษฎีที่นั่งอยู่ข้างหลังนะว่าตอนนี้เราไม่เจออะไรก็เขาต้องคิดแล้วนะว่าเขาทำอะไรต่อนะครับนักทฤษฎีเหล่านั้นก็จะต้องมีนักคณิตศาสตร์มาช่วยนะเป็น advance math s, เข้ามาช่วยในการ solve ต,ต่างๆนะครับ พอนักทฤษฎีได้ไอเดียปั๊ปบเราก็ต้องอเราจะหายังไงในกรณีที่เราสร้างเครื่องเล่งนะครับเราก็ต้องมีวิศวกรที่จะออกแบบเครื่องเล่งใช่ไหมบนโลกใบนี้อันกว้างใหญ่ของเราเนี่ยนะมีวิศวกรที่สามารถที่จะออกแบบเครื่องเล่งได้ทางระบบนะครับมีจํานวนที่จํากัดมากๆนะครับพนั้นก็เป็นหนึ่งทางหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะ เพอเราทำเครื่องเล่งได้ปั๊บนะครับเราก็ต้องมีคนที่ทำเอ็กซ์เพอร์เมนต์ใช่ไหมคนที่ทำเอ็กซ์เพอร์เมนต์ก็จะต้องมีคอมพิวติงเข้ามาช่วยเพราะอย่างที่บอกคือมันจะต้องมีมีการประมวลผลที่รวดเร็วใช่ไหมมี FAST COMPUTING a l g o r i ริทมนะครับมีวิศวกรเข้ามาทำฟ a สต์เรสปอน e ์อิเล็กทรอนิะครับมีคนที่เข้ามาทำแมชชีนเล e ร์นิ่งเพราะ Data มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะศึกษาข้อมูลจำนวนเยอะมากๆเนี่ยการที่เอา Machine Learning เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเราได้นะครับช่วยในการที่เราจะเลือก Background ออกจาก Signal ได้เป็นตน้นเนะแล้วก็ต้องมี PhD Student ที่เป็นคอยเป็นตัวผลักดันในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็ต้องมีคนที่มีไอเดียว่าไอสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยครับ มันสามารถที่เราไปทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมอ่ามันสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ทางสเปซทางแมท e r i a ลทางคอมพิวติงได้ไหมอ่ามันก็ต้องมีคนที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้นะครับแล้วก็จะต้องมีนักสถิติเข้ามาช่วยในด้านกพรเมนต์เป็นต้นเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นว่ามันมันครอบคลุมหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคอมมิชชันนี้เราไม่จําเป็นจะต้องเรียนฟิสิกส์หรอกจริงๆก็คือเรียนอันที่เราชอบนี่แหละ เพราะเราเห็นว่ามันฟิตกับทุกอย่างที่เรามีอาชีพที่ประเทศไทยเราให้ความยอมรับเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการที่เราเ,าเอาเทคโนโลยีมาใช้เนะเนื่องจากว่าดเดตเตอร์ของเราเนี่ยมันทำงานที่อุณหภูมิตม่ำนะครับเพื่อลดนอยส์ในการดีเทคนะอันนี้เป็นพวก ฟิสิกของพวกแมทเทียลพวกซิลิคอนอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็มันจะต้องมีสิสเทมที่เอาไว้วัดความชื้นของของระบบนะซึ่งไอสายไฟเบอร์ออปติกแบบนั้นแล้วก็สิสเทมที่เอาไว้วัดความชื้นนะครับก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็ที่ผม จำไม่ได้แล้วที like of so okay. ่ประเทศไหนอาจจะเป็นจอแดนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็มีการประยุกต์เอาไฟเบอร์ออปติกที่เอาไ้วัดความชื้นของ c m s นะครับไปใช้ใช้ทำอะไรใช้วัดความชื้นในดินเพื่อที่จะบอกว่าเราควรจะลดน้ำต้นไม้เมื่อไหร่อเมืองไทยเราไม่ต้องถามใช่ป่ะเราก็ฉีดตู้มไปเลยทุกเช้าเต็มสนามใช่ไหมแต่ว่า ต่างประเทศอย่างในตะว,วันออกกลางเขาไม่มีน้ําเยอะพอเพราะฉะนั้นเขาควรจะลดเมื่อจะต้องลดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ไว้ไปใช้ไว้วัดนะก็วัดความชื้นในดินนะครับอันนี้เป็นลีดทังสเตนคริสตัลนะอันนี้ไว้วัดพลังงานในดีเทกเตอร์นะครับวัดพลังงานของโฟตอนก็สามารถที่เอาไปยุคใช้นะครับก็เป็นโปรตไทป์ที่สเปนนะก็เอาไปสร้างเครื่อง เพดสแกนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือวัดต่างๆครับมันวัดจากอนุภาคที่ออกมาอยู่แล้วนะเช่นโฟตอนนเช่นมีโฟตอนออกมาจากสมมติเรากินยาเข้าไปเพื่อที่จะให้โฟตอนมันมีมีอินเทอร์แคชันนะแล้วมีเป็นโฟตอนคลายออกมาเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องมีพวกเครื่องมือที่ไว้ใช้วัดพลังงานของโฟตอนนะซึ่งก็คือดีเทกเตอร์ที่เราใช้ที่ RBC นี่แหละนะครับ หรืออันนี้อันนี้เพิ่งมาล่าสุดเมื่อประมาณต้นปีมั้งนะครับก็คือ,อเทคโนโลยีที่เอาไปใช้พวก tracking นะครในในใน detector เ,เนี่ยแหละนะครับก็มี start up เอาไปใช้เนะทำเป็น medical scan ซึ่งปกติถ้าเราไปตามโรงพยาบาลนะครับมันจะเป็นภาพสองมิติจะหมดแล้ว <laughs> นะครับมันจะเป็นภาพสองมิติแล้วก็แล้วก็ เป็นข่าวดำใช่ไหมแต่นี้เขาก็สามารถที่จะทำแล้วก็อิเล็กเตออกมาให้มันเป็นสีได้นะครับมันก็จะเห็นได้ช่วยในการวิเคราะห์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ก็สองหน้าสุดท้ายจริงๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ผมมีอัปเดตให้นิดนึงนะครับในหน้าสุดท้ายก็การที่หลักจะเข้าร่วมโปรแกรมพวกนี้นะครับเราก็จะมีโครงการที่ชื่อไทยเซิร์นเนอะก็ เริ่มในปีสออันนี้นะครับก็อันที่หนึ่งก็คือส่งนักเรียนมปลายไปนะค้นหาแรงบันดาลใจให้เห็นภาพรวมว่าเราทําอะไรกันบ้างมีการประยุกต์ใช้ยังไรนะปัจจุบันนี้เราทํากันไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็จะส่งไปประมาณ5วันนะครับก็เป็นนักเรียน12คนนะครับแล้วก็ครู2คนนะก็จะมีโปรแกร,รมให้1อาทิตย์นะครับทั้งเลคเชอร์แล้วก็ ไปวิสิตแลบต่างๆลองทำอะไรเงี้ยน,นะครับลองคุยกับคนที่เขาทำที่นูน่นจริงๆว่ามันทำงานยังไงหรือว่ามีแนวคิดยังไงครับส่วนโปรแกรมที่อีกอันนึงก็คือของอนักเรียนมหาวิทยาลัยนะกางที่กำลังจะขึ้นปี3เป็นต้นขึ้นปี4เป็นต้นไปหรือว่าปริญญาโทนะครับก็8-12วีคนะแล้วสุดท้ายคือโปรแกรม summer teacher program นะครับที่เราจะปรับปีนี้นะครับก็ฝากคุณครูนะครับผมเข้าใจว่ามีคุณครูหลายท่านมาเนอะก็คือว่าพอเราคุยกับทางเซิร์นนะครับววก็บทางเซิร์นเขาปรับมาได้ประมาณ3 4ปีแล้วแหละเขาก็ติดต่อมานะครับแล้วกเ็เราก็คุยกันแล้วก็ตกลงว่าจะปรับนะครับตามเขาก็คือเป็นปกติเราจะเป็นคุณครูฟิสิกส์นะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนอะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์นะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนอะ ก็คำว่าวิทยาศาสตร์คือประเทศเราพอวิทยาศาสตร์ปุ๊บมันจะมัน,มนพูดหลายอย่างใช่ปะ่ะก็วิทยาศาสตร์รวมทั้งคณิตศาสตร์นะแล้วก็ i c t ด้วยนะครับผู้มีความสนใจทางด้าน Particle Physics หรือว่า t o อปิที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็เข้าร่วมโปรแกรมได้นะเพราะว่าในหลายๆในหลายๆประเทศเนี่ยคุณครูไม่ได้สอนวิชาเดียวใช่ปะ่ะบางครั้งอสอนเคมีก็อาจจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่กับ พาร์ติเคิลฟิสิกส์ด้วยใช่ไหมเพราะเคมีก็ต้องพูดถึงอิเล็กตรอนถูกปะซึ่งอิเล็กตรอนมันก็คือพาร์ติเคิลฟิสิกส์นี่แหละนะครับก็ติดตามนะครับก็ออฟฟิเชียลแอนน c ซ์เมนต์ก็น่าจะออกมาในเร็วนี้นะครับก็ฝากถึงทุกคนนะถ้าเกิดมีความสนใจนะครับก็ลองสมัครดูนะครับครับก็ผมก็จบแล้วครับขอบคุณครับ